เดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ค่ะท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลค่ะที่เมตตาลิงก์สัญญาณในคลื่นสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรจังหวัดสุพรรณบุรีสถานีวิทยุดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสถานีวิทยุธรรมบลังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ที่เมตตาลิงก์สัญญาณให้นะคะวันนี้อีกเช่นเดิมค่ะรายการธรรมวลีนะเขากลับมาดำเนินรายการอยู่ที่เดิมวันนี้เป็นวันสำคัญค่ะนะคะเป็นวันสำคัญตรงกับวันพระแล้วก็ไม่ใช่วันพระธรรมดาเป็นวันพระที่ตรงกับวันเขาเรียกว่าถวายพระเพลิงถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเรียกวันนี้ว่าวันอัฐมีบูชาอย่างที่เราไปอย่างหลายๆท่านที่เคยไปประเทศอินเดียค่ะก็จะมีการไปที่มกุฏพันธเจดีย์กับที่สาระวโนทยานที่สาระวโนทยานเนี่ยคือสถานที่ที่พุทธเจ้าเนี่ยเสด็จดับขันพระปรินิพพานแต่ว่าไกลออกไปจากนั้นอีกนิดนึงคือที่พระพุทธองค์เนี่ยที่พวกเราเนี่ยถวายพระเพลิงพวกเราหนึ่งมีตัวแทนก็คือพระมหากัสสปะมาเป็นประธานในการถวายพระเพลิงในวันนี้เมื่อ2,566 ปีที่ผ่านมาวันนี้เป็นวันอัฐมีบูชาค่ะทางวัดภูจวงก็เลยเห็นความสำคัญนะคะแล้วก็มีการหล่อพระซึ่งวันนี้ประธานการหล่อพระก็คือ เจ๊เจี๊ยบบ้านไร่เคหพันธ์กับคณะญาติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมชาวบ้านไร่นะคะแล้วก็ตอนนี้พี่หนึ่งกับพี่ต๋อมก็พาลูกชายเนี่ยมาด้วยคือกิจกรรมของเราเนี่ยหล่อพระกันเรื่อยๆแล้วก็ญาติธรรมก็มากันเรื่อยๆมากันใครว่างวันไหนมีโอกาสมาก็มากันวันนี้เพราะว่าเป็นวันพระใหญ่เอ้ยคำว่าไม่ใหญ่คือวันพระเนี่ยไม่ใหญ่แต่ว่าเป็นวันพระสำคัญนะคะหลังจากวันวิสาขบูชาเนี่ยวันวิสาขบูชาคือวันที่ตรงกับวันประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานของพุทธเจ้าหลังจากวันวิสาขาบูชาอีก7วันคือวันอัฐมีบูชาวันนี้วันที่มีการถวายพระเพลิงพุทธเจ้ากันถ้านักเรียนนักธรรมตรีหรือนักเรียนที่เป็นธรรมศึกษาตรีเนี่ยก็จะทราบประวัติเรื่องนี้เมื่อประมาณหลายปีที่ผ่านมาจำได้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีแม่ชีมาเรียนแล้วจำได้ว่าอธิบายเรื่องนี้เนี่ยตอนที่เรียนตอนช่วงที่พุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยค่ะถึงตอนเนี้ยทุกคนน้ำตาไหลเลยนะคะอ่านปุ๊บเนี่ยพอเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยอธิบายไปหันมาเจอแม่ชีนั่งสะอึกสะอื้นค่ะจำได้ว่าตัวเองเลือกที่จะอ่านตอนที่พระองค์เนี่ยทรงตรัสเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็อ่านตอนที่พระอนุทาวุฒิถามอ่านเราก็อ่านได้ฟังเลือกอ่านได้ฟังเองเพราะว่ามีความรู้สึกว่าคนที่จะอ่านแล้วมันเข้าถึงอรรถรสเนี่ยก็คือคนที่มีความรู้สึกว่าซาบซึ้งอยู่แล้วคนที่อ่านแล้วเหมือนกับเด็กอ่านหนังสืออะที่เขาไม่เข้าถึงอรรถรสเขาไม่รู้ว่าตรงไหนมันรู้สึกยังไงเนี่ยความรู้สึกของการน้ำเสียงในการอ่านมันก็ไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะอ่านตรงนี้เองตอนนั้นก็ได้ผลมันทำให้เกิดความศรัทธาความซาบซึ้งอย่างยกตัวอย่างเช่นบางทีเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานเนี่ยเขาเรียกว่าปัจฉิมมโอวาทปัจฉิมมโอวาทปัจฉิมมโอวาทเนี่ยพุทธองค์ตรัสถึงพวกเราไม่ได้ตรัสถึงคนอื่นเลยนะแม้กระทั่งนาทีสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานเนี่ยพระพุทธองค์ก็ยังทรงมีความเมตตาพวกเราจนนาทีสุดท้าย
อย่างหลายคนเนี่ยนะคะก่อนจะตายเนี่ยแทนที่จะกลับมาหาตัวเองเคลียร์สมบัติค่ะกลัวลูกจะตีกันกลัวหลานจะตีกันค่ะเคลียร์สมบัติวุ่นวายกับเรื่องสมบัติที่มีอยู่เดี๋ยวลูกคนนี้จะโกงคนนี้จะเอาของคนนี้ไปอะไรเงี้ยแทนที่หัวใจเนี่ยมันจะปล่อยวางมันจะสว่างมันจะสงบกลับกลายเป็นหัวใจเนี่ยมันกลายเป็นทุกข์เพราะอะไรอันดับแรกเนี่ยมันคือกิเลสจากตัวเราแล้วเราก็เอาความรักเอาความชังของเราเนี่ยที่มีต่อบุคคลที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยซึ่งเรารักไม่เท่ากันหรอกค่ะเราอย่าไปบอกใครเลยว่าเรารักเท่ากันนะไม่เท่าค่ะมันมีรักพิเศษไม่มีพิเศษมันก็จะมีความลำเอียงที่ความลำเอียงเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นปลายเหตุนะคะของผลของคนที่ได้รับความลำเอียงเนี่ยมันคือปลายเหตุแต่คนที่มันมีความลำเอียงเนี่ยมันทุกข์ตั้งแต่ตอนที่ตัวเองลำเอียงละพอมันรักใครปุ๊บเนี่ยใครมาทำร้ายคนนี้ใครมาพูดคนนี้ใครมาพูดถึงคนนี้ไม่ดีเนี่ยจะเป็นเดือดเป็นร้อนเป็นฟืนเป็นไฟขาดสติแม้กระทั่งคนที่เรารักเนี่ยทำชั่วเนี่ยเราก็ยังปกป้องมันกลายเป็นว่าเราทำบาปโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะเราลำเอียงไอ้ความลำเอียงเนี่ยมันทำให้คนคนนั้นบาปไม่รู้ตัวสิ่งนี้แหละค่ะที่กำลังจะบอกว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยจึงตัดเตือนพวกเราเป็นปัจฉิมโอวาทไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเนี่ยมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดความไม่ประมาทเนี่ยไม่ได้แปลว่าด่าคนขโมยของหรือเป็นชู้กับสามีภรรยาชาวบ้านหรือโกหกแต่ความไม่ประมาทในที่นี้เนี่ยในพุทธศาสนาของเราหมายการที่เราเนี่ยปล่อยให้ใจของเราเนี่ยมันไหลไปสู่ในโลกที่ชั่วหรือขาดสติเพราะว่าก่อนที่เราจะพูดชั่วทำชั่วคิดชั่วเราต้องมีกิเลสซะก่อนนะคะเพราะว่าเรามีกิเลสเพราะว่าเรามีกิเลสเราจึงพูดชั่วเพราะเรามีกิเลสเราจึงทำชั่วพระพุทธเจ้าเนี่ยทำไมถึงให้คนถือศีลเพราะคนถือศีลเนี่ยมันไม่สามารถเห็นกิเลสได้ขนาดนั้นสติกำลังที่จะไปเห็นกิเลสมันไม่มีแต่สติกำลังที่มันระลึกถึงคำสอนน่ะมันมีสิ่งนี้เรียกว่าถือศีลค่ะถือศีลเนี่ยคือบางทีมันก็อยากทำความชั่วนะแต่ด้วยความที่ระลึกถึงคำสอนพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสสอนเอาไว้ว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ดีเราจึงทำตามทั้งที่เราบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจเหตุผลว่าทำไมล่ะทำไมเราถึงทำอย่างนี้ไม่ได้ใครๆก็ทำกันหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ยังกลัวบาปอยู่เพราะเราเชื่อพุทธเจ้าไอ้ความเชื่อนี่แหละมันจะปกป้องให้เราเนี่ยไม่ไปทำบาปแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ไม่เข้าใจอันนี้เขาเรียกว่าการรักษาศีลคือการไม่ประมาทในระดับของศีลเราจะเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงพูดถึงอนิสงส์ของศีลเนี่ยให้เราฟังมีในอนุพุทธกถาเนี่ยมีการสาธยายหรือมีการพูดถึงพรรณนาถึงอนิสงส์ที่ได้จากการรักษาศีลอานิสงส์ที่ได้จากการรักษาศีลเนี่ยมีอะไรบ้างเขาเรียกว่าอนุภูพิกถาเริ่มต้นจากทานก่อนพรรณนาถึงการทำทานสอนแล้วก็อานิสงส์ที่ได้จากการทำทานพรรณนาถึงเรื่องของศีลว่ามันมีประโยชน์ยังไง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 อานิสงส์ว่าไปเกิดบนสวรรค์ยังไงยังไงยังไงสวัสดีค่ะพี่สลายนะคะ3พรรณนาถึงเรื่องของอานิสงส์หรือประโยชน์ที่ได้รับ
หลังจากที่เรารักษาศีลน้ำทานก็คือพรรณนาสวรรค์ให้ฟังว่าสวรรค์เนี่ยโอ้มันพิเศษยังไงมันดียังไงคนที่ทำความดีแล้วเนี่ยอันเนี้ยไอ้3ข้อแรกเนี่ยมีไว้เพื่ออะไร3ข้อแรกเนี้ยมีเอาไว้เพื่อให้เราเนี่ยฝึกที่จะฝึกฝนตัวเองเบื้องต้นเพื่อที่จะรักษาใจแล้วก็บอกถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการรักษาศีลในเบื้องต้นคุณจะกินดีอยู่ดีมีความสุขขึ้นสวรรค์อันนี้คือเบื้องต้นค่ะเบื้องต้นของการรักษาศีลเบื้องต้นของการทำทานเพราะคนเราเนี่ยปรารถนาของมนุษย์ส่วนใหญ่ก็คือกามคุณกามคุณก็คือการที่เราได้กินดีอยู่ดีได้มีบ้านมีรถมีอะไรอย่างเงี้ยเราต้องการแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะเอาเรื่องที่เราต้องการเนี่ยมาสอนกับเราแต่พอถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยคนที่มีความปรารถนาสูงไปกว่านั้นคนที่เขามองเห็นโทษมองเห็นแล้วว่าการทำบุญในระดับของศีลเนี่ยมันไม่ได้พบกับความสุขที่ยั่งยืนจริงๆมันก็ยังเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้อยู่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ทรงแสดงโทษของกามกามเนี่ยมันมีโทษมากมหาศาลไม่รู้จะมหาศาลยังไงไม่รู้จะอธิบายยังไงคนถึงจะรู้สึกว่าต้องบอกอีกนิดนึงว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้คนเนี่ยมองโลกในแง่ร้ายนะไม่ได้สอนให้คนมองโลกในแง่ร้ายนะเช่นอาจารย์ธรรมบุรีพูดถึงเรื่องของความทุกข์โทษของกามเนี่ยกินก็ทุกข์เหรอมันไม่เห็นทุกข์เลยโรคจิตหรือเปล่าถูกล้างสมองมาหรือเปล่า การพูดให้คนที่ไม่มีพื้นฐานฟังเกี่ยวพุทธศาสนาเนี่ยท่านบอกไม่ควรพูดเลยเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่โต้แย้งกลับมาเนี่ยจะบาปไม่ใช่ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีบุญนะคะแต่สิ่งที่เราพูดเนี่ยคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาเถียงเราก็เหมือนกับเถียงพุทธเจ้าอ่ะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยอย่างการมอบอำนาจในการทำงานหรือมอบอำนาจในการปกครองเนี่ยถามว่าคนที่เป็นหัวหน้าคนที่เป็นประธานเนี่ยเขามอบอำนาจให้กับใครคนนั้นก็คือได้รับหน้าที่แล้วแต่บางคนเนี่ยตลกมากเคยเห็นไหมคะพี่เป็ตตี้สวัสดีค่ะพี่เป็ตตี้เคยทำงานมาเยอะพี่เป็ตตี้รู้เมื่อไม่นานมาเนี่ยประมาณแต่ก็เกือบปีแล้วนะมีญาติธรรมอยู่ท่านนึงอยู่ต่างประเทศทำงานแล้วก็มีปัญหากับเพื่อนที่ทำงานแต่ก็หน้าที่จะ ไม่พอใจคำอธิบายของเราคือเขาต้องการกำลังใจอะแต่เราก็อยากให้นะคะแต่ว่าก็อธิบายด้วยว่ามันเกิดจากอะไรคือบางคนเนี่ยสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยมีอำนาจได้รับมอบหมายอำนาจให้อาจารย์ธรรมวรีเนี่ยดูแลการปฏิบัติธรรมสมมติไม่สมมติเรื่องจริงได้รับแต่งตั้งเป็นวิปัสสนาอาจารย์ประจำวัดภูจวง1ทนตั้งแต่2ปีที่แล้วแล้วมีใบแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยอาจารย์ธรรมวรีต้องดูแลการปฏิบัติธรรมปรากฏว่าอาจารย์ธรรมวรีก็เลยหาผู้ช่วยคนนั้นมาช่วยคนนี้มาช่วยงานหาผู้ช่วยผู้ช่วยก็ต้องมีอำนาจต่อจากเราคือการรับมอบหมายหน้าที่ก็คืออำนาจก็คือหน้าที่นั่นเองแต่ปรากฏว่าใครไม่รู้มาจากที่ไหนไม่รู้เข้ามาวัดภูจวงเอ้าหน้าที่ของเธอต้องทำแบบนี้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 นะเธอไม่ทำหน้าที่ของเธอเลยเธอไม่ยอมรับผิดชอบหน้าที่ของเธอเฮ้ยเรารับมอบอำนาจมาเรามีหน้าที่ก็จริงอยู่แต่เราไม่จำเป็นที่ต้องฟังคนอื่นที่ไม่ใช่มีหน้าที่ในการสั่งการคนที่รับมอบอำนาจมาเขาจะฟังเฉพาะคนที่เขามอบอำนาจมาค่ะคนอื่นอะที่ไม่ใช่เป็นคนที่มอบหน้าที่อะสิ่งหนึ่งที่จะทำได้คืออย่างเดียวคือช่วยสนับสนุนงานนั้นให้ผ่านไปถ้าคุณไม่สามารถที่จะช่วยงานนั้นให้ผ่านไปได้นะคุณต้องไม่ต้องยุ่งกับเขา
ไม่ใช่มาคอยเตือนว่าอันนี้หน้าที่ของเธอนะตกลงว่าใครเป็นคนมอบอำนาจคนมอบอำนาจเองก็ยังไม่เคยพูดอะไรเลยไอ้เราเองมาจัดการนู่นจัดการนี่ซะหมดแบบนี้ค่ะแบบนี้มันกำลังจะพูดถึงเรื่องของวิบากหรือพูดถึงเรื่องของกิเลสที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเราใช้ไม่เป็นเราก็ใช้กิเลสของเราแล้วก็โกรธคนที่เราเนี่ยเกลียดที่สุดก็คือคนที่ทำให้เราเนี่ยทุกข์คนที่เราเกลียดที่สุดก็คือคนที่ทำให้คนที่เรารักอะทุกข์กลับมาที่ลำเอียงต่อมันเกี่ยวข้องกันตรงไหนพอเราจะตายสวัสดีค่ะป้าอรวรรณเดี๋ยวมาหล่อพระด้วยกันนะคะนะคะตอนที่เราจะตายเนี่ยถ้าเรามีความลำเอียงเนี่ยคนไหนที่เรารักมากๆเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะกอบโกยหรือพยายามที่จะรักษาผลประโยชน์ไว้กับเขาคนไหนที่เราเกลียดเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะป้องกันไม่ให้เขามายุ่งของเราให้ได้มากที่สุดแทนที่เราเนี่ยจะเอาจิตใจของเราเนี่ยมาอยู่กับชีวิตของเราได้แล้วมาอยู่กับวิปัสสนากรรมฐานเพราะเราเนี่ยจะต้องตายจากโลกนี้ปรากฏว่าเราก็ยังมีอคติอคติมันคือความลำเอียงอะค่ะอคติเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ใจอยู่ตลอดเวลาเราเอียงไปข้างไหนมันก็จะไปแบบนั้นอะมันจะดำเนินชีวิตแบบนั้นเลยเราหลงไปกับอะไรเราก็จะวิ่งไปสิ่งนั้นไม่ต้องดูอะไรมากอะตัวเองดูเฟซบุ๊กของตัวเองเนี่ยดูเฟซบุ๊กย้อนอดีตชอบดูย้อนอดีตความจริงเฟซบุ๊กแต่ละคนเนี่ยสามารถย้อนได้ทุกคนนะคะไม่ต้องให้เฟซบุ๊กเขาย้อนให้เราสามารถย้อนดูเองได้หมดเลยหรือแม้กระทั่งเฟซบุ๊กของคนอื่นอะที่เขามีอยู่เนี่ยเราสามารถย้อนดูประวัติเขากับประวัติเราได้เลยว่าเขาโพสอะไรกับเราไว้บ้างมันสามารถดูได้หมดเลยค่ะนะคะมันมีวิธีดูไม่ใช่ปิดบังนะคะเขาก็มีให้เราดูแต่เราใช้ไม่เป็นเฉยมีวิธีดูตัวเองก็ใช้เข้าไปดูเฟซบุ๊กตัวเองเก่าๆย้อนดูพอย้อนดูแล้วก็มองดูว่าเออช่วงไหนที่ เราเอียงไปด้านไหนมากกว่ากันช่วงเนี้ยเราเอียงไปด้านเนี้ยเยอะเราติดอยู่กับเรื่องอะไรช่วงนี้เราเอียงไปด้านนี้เราติดอยู่กับเรื่องอะไรอันนี้แหละค่ะมันก็คือความสนใจของเราแต่ละช่วงแต่ละช่วงชีวิตที่มันแตกต่างกันทำไมเราถึงให้ความสนใจเรื่องนี้กับคนนี้มากทำไมเราถึงให้ความสนใจเรื่องนี้กับคนนี้มากบางทีเนี่ยเอียงไปก็ไม่ได้เอียงแต่พลักนะเอียงไปเพราะเกลียดก็มีไปหมกมุ่นอยู่กับคำดินทาคนอื่นที่เขาว่าเราหรืออะไรก็แล้วแต่ไปเสียเวลาเฟซบุ๊กที่มันอธิบายมาเนี่ยมันสามารถสะท้อนถึงความรู้สึกของเราได้อย่างอาจารย์ธรรมวลีเองเนี่ยบางทีเฟซบุ๊กที่เขียนออกมาเนี่ยมันคือสถานการณ์ที่เห็นแล้วก็รู้สึกแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาในชีวิตเนี่ยการเห็นการได้ยินทั้งหมดเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์สามารถที่จะโพสต์ได้เลยคือเราจะดูยังไงเมื่อเช้าพี่เนนก็รับศีลค่ะพี่เนนรับศีล10อุบาสิกาแล้วก็แม่ชีรับศีล8เมื่อเช้ามันมีอยู่ข้อนึงข้อที่บอกว่าสมณเณรเนี่ยไม่ควรที่จะยุยงให้สงแตกแยกตัวเองก็มองเออเด็กจะยุยงได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่พอเราคิดถึงเนี่ยบางคนหลายคนก็นิสัยนี้นะคะแล้วไม่รู้ตัวลูกเด็กเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติอย่างนึงว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่พึ่งพาตัวเองไม่ได้คนที่ต้องการการช่วยเหลือมักจะต้องการความรักแล้วก็ความไว้วางใจเพื่อที่เขาจะต้องได้รับความช่วยเหลือนั้นสวัสดีค่ะน้องจูนมาหล่อพระหรือเปล่าเอ่ยนะคะเพราะว่าต้องรับความช่วยเหลือนั้นพอเรามีสิ่งนี้ปุ๊บเนี่ยทำไมถึงเอาเด็กมาเป็นตัวตั้งเด็กกับคนแก่ค่ะคนแก่เนี่ยทำไมถึงเอานู่นเอานี่ให้ลูกให้หลานก็เพราะว่าคนแก่เองเนี่ยถึงจะมีสมบัติมากมายเนี่ยแต่ว่าสมบัติที่มีอยู่เนี่ยมันถ้าไม่ให้ใครมันก็ไม่ได้ความรักหรือไม่ได้ทำความดีเอาไว้ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่แก่มันก็ไม่ได้ความรักหรือแม้กระทั่งความทำความดีไว้เยอะเนี่ยพอเราแก่ปุ๊บเนี่ยทุกคนเขาก็มีหน้าที่กันเขาก็ไม่มีเวลามาหาเรา
เด็กเองเนี่ยพอเขาสมมติว่าสามเณรเนี่ยอยู่ในวัดเนี่ยถ้าเขาต้องการความรักมากๆแล้วเขาขาดสติการที่เขาจะพูดให้คนเนี่ยเกลียดเนนองค์อื่นการที่เขาจะพูดให้พระไม่ชอบเนนองค์อื่นหรือให้พระไม่ชอบกันเองหรือรักตัวเองคนเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่คนแบบนี้เยอะมากค่ะในสังคมเห็นแล้วก็สะเทือนใจบางครั้งผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นนะผู้ใหญ่ก็เป็นกลัวคนที่เราคบกันเนี่ยเขาจะรักกันเองแล้วไม่รักเราน่าสงสารน่าสงสารมากเห็นแล้วมันสังเวชใจในการเกิดมาของมนุษย์ที่มันขาดที่พึ่งอะค่ะพอเราขาดที่พึ่งแล้วเนี่ยเราก็มักจะไม่เห็นกิเลสตัวเองไอ้สิ่งที่ทำอยู่อะค่ะมันกำลังฟ้องถึงกิเลสตัวเราแล้วเราก็ทุกข์กับมันอยู่คนที่บางครั้งเนี่ยการที่เราพยายามให้คนรักเราในหลายๆรูปแบบที่มันฝืนมันรีบมันคือการแสดงออกมาถึงความอ่อนแอนะคะมันแสดงออกมาถึงความอ่อนแอบางครั้งเนี่ยเรากลัวคนเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยอย่างที่อธิบายเรื่องของสัตบุรุษกับอสัตบุรุษที่พูดไปเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเราลองถามตัวเราเองดูค่ะว่าความดีของคนอื่นถ้ามีคนถามถึงเนี่ยเราพูดได้มากน้อยแค่ไหนบางคนไม่พูดนะบางคนโบยความผิดให้กับคนอื่นบางทีคุยแล้วก็แบบเอ้ยทำไมเขาไม่กล้ารับความจริงทำไมเขาโอดโบยความผิดไปโบยความผิดมาแบบตัวเองดูดีตลอดเวลาแล้วก็เอาความผิดให้กับคนอื่นก็มีเป็นแบบนั้นซึ่งแบบเนี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยเพราะความที่เรารักตัวเราเองสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบเพราะความที่เรารักตัวเราเองเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ทำให้คนอื่นแตกแยกเลยที่ไม่รู้ตัวเมื่อเช้าเนี่ยฟังสามเณรเนี่ยเขาเรียกว่าว่าศีลนะคะรับศีลก็นึกถึงเรื่องนี้เลยว่าเออเขาห้ามด้วยนะห้ามให้เนรแตกพูดให้แตกแยกแม้กระทั่งเราเป็นคฤหัสถ์เองเนี่ยมันก็อยู่ในศีลข้อที่4การที่พูดให้คนเนี่ยไม่รักกันไม่ว่าจะเป็นพูดนินทาหรือไม่นินทานะคะคือเราอยากจะรู้ว่าคนนั้นน่ะพูดดีหรือพูดไม่ดีกับคนอื่นเป็นยังไงนะถ้าเราดูตัวเราด้วยค่ะว่าถ้าเราพูดอะไรออกไปแล้วเนี่ยมันมีผลให้คนอีกคนนึงเนี่ยเขาเสียหายหรือเขาถูกรังเกียจนั่นแสดงว่าเราเจตนาไม่ดีละแต่ถ้าเกิดเราพูดไปแล้วเนี่ยคนอื่นเขาได้รับความเห็นใจขึ้นได้รับคำชมขึ้นเราทำให้เขาดูดีขึ้นอันนี้แหละค่ะคือจิตเราเป็นกุศลบางทีเนี่ยเราไม่รู้ตัวเองเลยค่ะว่าเรามีกิเลสนี่ไงคะในวันที่พุทธเจ้าปรินิพพานอะดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเธอกำลังประมาทละเธอคิดว่าเธอเป็นคนดีอย่างเงี้ยเธอคิดว่าเธอเป็นคนวิเศษเป็นอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าเธอก็ยังประมาทอยู่เพราะเธอปล่อยให้อำนาจของกิเลสเนี่ยมันเข้ามาเผาจิตใจกล้าที่จะทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไอ้ความคิดเล็กๆเนี่ยค่ะไอ้เจ้าตัวกิเลสที่มันรักตัวเองเนี่ยมันกลับทำลายสิ่งต่างๆรอบตัวเองแม้กระทั่งความดีในตัวด้วยนะคะกิเลสที่อยู่ในตัวเราเนี่ยอย่างตอนที่พระพุทธองค์เนี่ยตัดเป็นคำแรกเราพูดถึงคำแรกกับคำสุดท้ายคำแรกก็คือไม่ใช่คำแรกตอนเกิดแต่เป็นคำแรกก่อนที่ตอนที่พระองค์เนี่ยเป็นคำอุทานเขาเรียกคำอุทานอุทานก็คือคำพูดถึงอุทานคำแรกตอนที่ตรัสรู้แล้วหลังจากตรัสรู้แล้วนี่แน่นายช่างปลูกเรือนเราพบเจ้าเสร็จแล้วเจ้าจะสร้างเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปอันนี้แหละค่ะคำอุทานของพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเนี่ยไอ้เจ้าความไม่ประมาทเนี่ยพูดถึงขนาดไหนไม่ประมาทขนาดไหนถึงเรียกว่าไม่ประมาทมันก็มีหลายระดับการกระจัดความไม่ประมาทก็คือกระจัดกิเลสในระดับต่างๆนั่นเองกิเลสเนี่ยมีอยู่3ระดับ1
หลายคนบอกฟังบ่อยๆอาจารย์พูดแล้วก็พูดอีกรู้แล้วบางคนบอกแบบนี้เลยนะแต่ถามว่ากำจัดได้สักชั้นหนึ่งหรือยังรู้แล้วเนี่ยฟังได้แต่ทำไม่ได้ถ้าฟังแล้วทำไม่ได้มันต้องฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกจนกว่ามันจะทำได้มันต้องฟังแล้วฟังอีกอะค่ะรู้แล้วเรื่องนี้ก็ฟังแล้วโอ้เรื่องนี้ฉันเคยได้ยินมาแล้วเรื่องนี้ฉันก็รู้แล้วรู้ทุกเรื่องเลยค่ะบางคนเนี่ยเก่งทุกเรื่องแต่ทำไม่ได้สักเรื่องก็ไม่ถือว่ารู้แล้วยังกิเลส3อย่างเนี่ยวีติกกับมกิเลสถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมหรือเป็นคนที่เข้าวัดอาจจะพอกำจัดกิเลสตัวนี้ได้พอนะคะพอจะกำจัดได้ถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมกับกิเลสตัวเนี้ยกำจัดโดยการรักษาศีลมันเป็นการกำจัดกิเลสอย่างกลางอย่างหยาบก็คือมันก็ยังมีกิเลสอย่างกลางอยู่กิเลสอย่างละเอียดอยู่ในใจแต่ว่าไอ้ความหยาบของมันเนี่ยจนขนาดที่มันจะส่งผลเนี่ยออกไปเป็นคำพูดเนี่ยไม่มีออกไปเป็นการกระทำเนี่ยไม่มีสวัสดีครับพี่ต๋อมทานก๋วยเตี๋ยวหรือยังวันนี้ทำก๋วยเตี๋ยวค่ะที่ทำเจี๊ยบเป็นเจ้าภาพนะเป็นเจ้าภาพจริงๆแล้วเนี่ยก็เจี๊ยบบอกเอาร้านก๋วยเตี๋ยวป้านันไหมบอกเจี๊ยบเราทำเองก็ได้ทำให้นะเอาจากราคาจริงของเลยไม่ต้องไปอะไรถ้าเรียนที่วัดเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะคุณจรินมะพร้าวอ่อน นะคะพูดต่อบางคนเนี่ยก็คิดว่าตัวเองไม่มีกิเลสแต่ความจริงแล้วเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันปล่อยออกมาเป็นคำพูดแล้วเนี่ยเช่นการพูดส่อเสียดให้คนเกลียดกันบางทีเนี่ยฟังแล้วก็ไม่สบายใจนะคือปกติตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่พยายามที่จะพูดให้คนเกลียดกันนะคะไม่พยายามพูดให้คนเกลียดกันคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ่ะจะพยายามที่จะไม่พูดอะค่ะนอกเสียจากว่าสิ่งที่ไม่ดีนั้นเนี่ยมันอาจจะทำลายส่วนรวมมีผลต่อส่วนรวมอะไรแบบเนี้ยบางทีก็อาจจะหาวิธีพูดให้มันเบาที่สุดอะให้เรื่องมันเดือดร้อนน้อยที่สุดแต่ก็ต้องพูดหรือบางทีเนี่ยมองแล้วว่าส่วนรวมเนี่ยคงจะต้องรับวิบากกรรมนี้ก็คงจะปล่อยให้รับไปเลยไม่พูดเลยดูแล้วพูดแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาก็ไม่พูดปล่อยตามยถากรรมต้องบอกอย่างนั้นเลยนะคะปล่อยจริงๆบางทีก็ปล่อยตามยถากรรมค่ะมันดูแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้อ่ะมันควรจะเป็นอย่างนั้นหรือว่านะคะคือเขาต้องเป็นแบบนี้มันไปฝืนไม่ได้คำว่าการยอมรับความจริงก็คือมันฝืนไม่ได้บางทีในธรรมชาติมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นเราไปเจอคนที่เขาลำบากยากจนไปเจอเด็กผู้ยากไร้อย่างเงี้ยอยากช่วยอ่ะแต่เราก็ไม่มีกำลังช่วยมันช่วยไม่ได้อ่ะหรือเราไปเจอคนดอยเขามีความทุกข์อยู่เราอยากจะบอกว่าธรรมะอะไรที่เขาปฏิบัติแล้วเขาจะวางได้เนี่ยมันก็บอกไม่ได้อะก็คือต้องวางแบบนั้นนะคะตัวเองอาศัยใช้วางเรื่องของบุคคลเนี่ยเหมือนกับวางเรื่องของส่วนรวมบางเรื่องเนี่ยเรื่องส่วนรวมเนี่ยก็จะวางเหมือนกันถ้าดูแล้วเนี่ยมันพูดไปแล้วไม่มีประโยชน์พูดไปแล้วเป็นโทษพูดไปแล้วไม่ได้อะไรเลยก็วางเลยวางให้มันเป็นไปตามกรรมของมันแต่คนที่สร้างกรรมก็น่าสงสารแต่คนที่สร้างกรรมเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะฟังได้เพราะบางคนเนี่ยยังไม่เห็นกิเลสตัวเองค่ะธรรมชาติของคนที่ไม่เห็นกิเลสตัวเองจะไม่มีทางแก้ไขไม่มีทางก็คุยกับพี่หมอพรกันอยู่บ่อยเรื่องพวกนี้นะคะเพราะว่าก็ถือโอกาสว่าเรามาคุยกันอยู่ในวัดเราก็คุยเรื่องธรรมะกันบอกอาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงไม่บอกพี่หมอไม่มีใครหรอกที่เขาต้องการให้คนอื่นชี้ว่าเขาผิดไม่มีค่ะโลกใบนี้ไม่มีคนที่สามารถฟังความผิดของตัวเองได้อ่ะก็คือบัณฑิตเท่านั้นบัณฑิตเนี่ยเขาจะถูกเรียกมาแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้มันน่าจะเป็นแบบนี้นะที่ทำเดียวมันผิดเขาก็จะรับฟังคือบัณฑิตซึ่งมันก็ต้องหาคนที่จะฟังแบบนั้นด้วยนะถ้าไม่อย่างนั้นก็จะไปฟ้องต่ออีกไปอะไรต่อไม่จบอะค่ะ
ถึงเราจะบอกว่าเขาผิดเนี่ยเขาไม่จบอะค่ะก็จะเป็นเรื่องใหม่เขาไปอีกไม่จบแล้วเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะไม่พูดต่อละเพราะก็รู้แล้วว่าคนนี้หวังดีกับเขาก็เลยบอกว่ามันต้องทำยังไงก็ได้ให้คนคนนั้นเนี่ยเห็นกิเลสตัวเองซะก่อนให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันไม่ดีมันบาปแล้วคนที่จะรับกรรมเนี่ยที่สุดเนี่ยไม่ใช่คนที่ถูกเขากระทำแต่คนที่รับกรรมที่สุดก็คือตัวเขาเองที่จะต้องรับกรรมนี้ในอนาคตเขาจะรู้ไหมว่าสิ่งนี้มันบาปพระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดความไม่ประมาทก็คือการมีสติและไม่ทำบาปและถามว่าเราใช้สติกันวันหนึ่งเนี่ยขนาดไหนเราจะมาใช้สติกันมากๆก็ตอนที่เราเข้ากรรมฐานแต่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสในการทำความชั่วเนี่ยในการเข้ากรรมฐานเนี่ยน้อยมากในการเข้ากรรมฐานเนี่ยโอกาสทำความชั่วเนี่ยน้อยมากเพราะอะไรเพราะว่าทางวัดเองเนี่ยก็ดูแลโยคีเป็นอย่างดีปิดวาจาเองโอ้จะไปพูดอะไรถ้าไม่แอบพูดนะ7วันเนี่ยวาจาบริสุทธิ์มากเลยปิดวาจานะคะแล้วก็โอกาสในการหาอยู่หากินสมมติบางคนเนี่ยทำมาหากินต้องโกงเขาต้องอะไรเขาเนี่ยพออยู่ในวัดปุ๊บเนี่ยมันบริสุทธิ์หมดทุกเรื่องเลยเราก็ยังอุตส่าห์พยายามมีสติกันแต่ทางโลกเนี่ยมันมีเรื่องราวต่างๆที่จะทำให้กิเลสของเราเนี่ยมันทำงานได้เยอะมากแล้วมันก็มีผลเป็นวิบากกรรมแต่เรากลับไม่เคยที่จะเอาสติมาใช้เราไม่รู้เลยคำพูดเนี่ยบางทีเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เป็นขั้นของการเรียนรู้อีกแบบนึงบอกก็คุยกับหลายๆคนที่อยู่ใกล้ชิดนะคะบอกว่าเมื่อก่อนอย่างพี่แพตตี้ก็ฟังอยู่เมื่อวานที่คุยกันว่าการที่เราเห็นความไม่ดีของคนเนี่ยแล้วเราเห็นว่ามันจะต้องเสียหายเนี่ยแล้วเราพูดไม่ได้มันเป็นความทรมานใจเป็นอย่างยิ่งคนอื่นเขารู้ไม่ทันนะคะเขาก็ไม่พูดอะไรเพราะว่าเขารู้ไม่ทันไงแต่อย่างเราพอเราปฏิบัติทำมาเราเรียนรู้อะไรมาเยอะแยะไปหมดพอเราทันเนี่ยแล้วคนอื่นไม่ทันเนี่ยการอธิบายอะไรให้คนที่ไม่รู้ฟังอย่างที่เรารู้เนี่ยมันยากมากเหมือนกับเราบอกกับเด็กๆว่าเส้นทางข้างหน้าเนี่ยมันอันตรายนะอย่าไปเลยอันตรายจริงๆแต่เด็กเนี่ยเขามีความอยากที่จะเห็นนู่นเห็นนี่ในเส้นทางที่เขาจะไปเขาก็ไม่ได้อาศัยหรือก็ไม่ได้เชื่อในสิ่งที่เราพูดแล้วเขาก็ไม่เห็นด้วยว่ามันมีจริงทำไปทำมาเนี่ยเขาอยากจะลองด้วยซ้ำเขาอยากจะลองด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงไปมากับไปยุให้เขาเนี่ยทำหนักกว่าเดิมไปยุให้เขาเนี่ยกระตุ้นให้เขาเนี่ยอยากกระทำและสุดท้ายเนี่ยเขาไปเร็วขึ้นเขาก็ผิดพลาดเร็วขึ้นอาจจะอันตรายถึงชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่คนก็เหมือนกันค่ะบางทีเนี่ยคนที่ดื้อคนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาเนี่ยในทางธรรมเนี่ยพอเราไปเตือนเขาปุ๊บเนี่ยเขายิ่งทำค่ะท้าทายเพราะฉะนั้นคนที่มีความเมตตาจริงๆเนี่ยก็ควรที่จะไม่พูดอะไรเลยนี่คือความทรมานของคนที่รู้แล้วพูดไม่ได้แล้วก็พอเตือนแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะก็ห้ามพูดย้อนหลังเห็นไม่ล่ะบอกแล้วไงอะไรเงี้ยคำพูดนี้พูดกับคนผ่านไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ก็เป็นบัณฑิตเนี่ยพอเขาถามคำนี้ว่าเอ้ยเป็นยังไงเห็นไหมล่ะเนี่ยบอกแล้วแหละแล้วคนที่ก็เป็นบัณฑิตหรือคนที่ก็เป็นผู้ใหญ่เนี่ยที่เขาพูดคำนี้แสดงว่าเขาจะมีทางออกให้คุณเขาจะบอกว่าที่คุณผิดเนี่ยมันผิดแบบนี้แล้วที่มันถูกเนี่ยมันถูกยังไงอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าคนมันมีอคติคนมีชนักสลักหลังอยู่เนี่ยก็จะคิดแหละว่าคนนี้เยาะเย้ย
คนนี้ซ้ำเติมคือความคิดทุกอย่างเนี่ยที่มันไม่ดีอ่ะมันอยู่ในใจของเราแล้วเราก็ดำเนินชีวิตไปตามความคิดที่ไม่ดีของเราเนี่ยโดยที่เราไม่มีสติรู้เลยว่าไอ้ความคิดเนี่ยมันไม่ดีคนพูดดีเนี่ยกลายเป็นไม่ดีนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งนานแล้วจำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรแต่ตอนนั้นจำได้ว่าผมฟังแล้วตกใจมีความสุขมากเลยมีความสุขมากและคนที่อยู่ด้วยกันก็มีความสุขด้วยนะมีความสุขมากเลยตอนนั้นทำบุญเลยสักอย่างนึงคุยกันก็มีความสุขมากเลยปรากฏว่ากลับมามีคนมาบอกว่าที่วันนั้นที่ไปกันอ่ะเขาบอกว่าเราพูดนู่นพูดนี่เหมือนกับว่าเขาอะไรเงี้ยซึ่งใจของเราเนี่ยแทบจะจริงๆแล้วเป็นคนที่ใจไม่แทบจะไม่อะไรกับใครเลยนะคะเราก็คิดโอ๊ยเขาคิดได้ยังไงเพราะเราคิดแบบนี้พอหลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลกเพราะว่าหัวใจของเขาเนี่ยมันเป็นแบบนั้นเขาจึงคิดแบบนั้นแล้วเขาก็เลยคิดว่าคนอื่นเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเขาหรือเรื่องบางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นเมื่อก่อนตัวเองชอบถวายของถวายอะไรคือเป็นตั้งแต่เด็กๆ นะทุกวันนี้ก็ยังโดนว่าเรื่องนี้อยู่นะเมื่อก่อนชอบถวายน้ำพระถวายของพระอะไรเงี้ยผู้หลักผู้ใหญ่นี่ก็จะเลือกนิดนึงก็จะเลือกที่เป็นครูบาอาจารย์ก็จะพิเศษเลยพิเศษเลยค่ะสวัสดีดีเจโกมารอพักกันมาทันนะคะน้องดีเจโกเข้ามาคือต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่พ่ออะไรรู้ป่ะคะสังเกตไหมคะว่าถ้าเราทำอะไรสักอย่างนึงแล้วมีคนเนี่ยให้ความสำคัญกับเราโดยเฉพาะลูกศิษย์หรือคนที่อยู่กับเราเนี่ยให้พิเศษเลยคนพิเศษเลยแล้วก็บอกต่อหน้าคนอื่นด้วยว่าคนนี้พิเศษเลยคนนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกดีโดยเฉพาะคนที่ทำความดีเนี่ยก็จะมีกำลังใจอย่างที่อยู่ที่วัดเนี่ยค่ะตัวเองก็จะไม่เคยใช้วิธีไม่ใช้แล้วนะคะมันผิดพลาดมากมีพี่เนนจนต้องได้อบรมกันหลายรอบเหมือนกันว่าคือทำอะไรเนี่ยต้องถามก่อนว่าจะได้อะไรถึงทำก็เลยบอกไม่ต้องทำถ้าใครทำอะไรแล้วเนี่ยจะได้อะไรเนี่ยแล้วทำเนี่ยตัวเองไม่นิยมวิธีนี้ถึงจะเมื่อก่อนเนี่ยเคยใช้วิธีนี้มาแต่วิธีอันนั้นเนี่ยเป็นวิธีการพยายามบังคับให้เด็กจำจะใช้กับวิธีการใช้วินัยอะแต่ถ้าเกิดเป็นการทำความดีเนี่ยจะไม่ใช้วิธีนี้ค่ะผิดมากการทำความดีบางอย่างเนี่ยใช้วิธีจ้างเนี่ยให้รางวัลเนี่ยถือว่าผิดอย่างการเรียนนะคะตัวเองก็จะบอกว่าถ้าใครฟังเข้าใจอธิบายได้จะได้รางวัลนะคะใครที่ฟังแล้วเนี่ยเข้าใจเนี่ยก็จะได้รางวัลเด็กก็จะใช้ความพยายามในการจำเพื่อที่จะตอบได้และได้รางวัลอันนี้คือผลประโยชน์ที่เราได้รับจากรางวัลค่ะไม่ใช่ภาพลักษณ์คนที่เขาตอบได้แต่ผลประโยชน์ที่ได้ก็คือเขาสามารถจำได้แต่พอการทำความดีบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นช่วยครูยกโต๊ะหน่อยได้ไหมลูกเอาไปให้หลวงพ่อเนี่ยตอนนี้เก้าอี้ก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่ช่วยยกโต๊ะให้หลวงพ่อคือเราจะไม่อะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยเราจะไม่ให้มายุ่งกับเราอะค่ะแต่บางเรื่องส่วนรวมเนี่ยเราในฐานะเป็นผู้ใหญ่อะบางทีเนี่ยเด็กนึกไม่ออกเราก็ช่วยคิดช่วยยกหน่อยได้ไหมไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเดี๋ยวนี้เนี่ยพี่เนรเริ่มรู้ละว่าพอถึงเวลาเนี่ยต้องมีน้ำใจแล้วเดี๋ยวเราจะให้เป็นคนพิเศษพอเนรมาช่วยอย่างเมื่อวันซืนนะคะก็พยายามที่จะมีเรื่องดราม่าเนรทำกับข้าวอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้โพสต์บางทีเนรก็มาช่วยค่ะดาวไข่อะไรเงี้ยก็ให้ว่างอะดีกว่าไปนอนตอนช่วงรอบิณฑบาตไอ้รอจากรับอาหารอะไรเงี้ยเนรมาช่วยอะไรช่วยเอาแพ็คข้าวเหนียวใส่ถุงอะไรเงี้ยก็เนรก็จะมาช่วยอะเนรมาช่วยเจียวไข่
ดาวใครเอาใครช่วยมั่งอะไรเงี้ยอ่ะผมเนยก็มาช่วยพอเนยมาช่วยปุ๊บเนี่ยพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเนรูปหนึ่งมาขอซีเรียลอะค่ะที่ชงเขาโอ๊ตครูขอเขาโอ๊ตหน่อยได้ไหมได้เอาไปสองห่อเลยแล้วก็เอาไปฝากให้กับเนรอีกรูปหนึ่งที่ช่วยกันดาวใครอีกสองห่อพิเศษค่ะสำหรับคนพิเศษอย่างครูบาอาจารย์อย่างบุคคลสำคัญหลายๆบุคคลที่เราให้ความพิเศษเพราะอะไรกว่าจะมาเป็นคนพิเศษได้ขนาดนี้ท่านญาติธรรมทราบหรือเปล่าว่าเขาต้องเสียสละอะไรกันมาบ้างคุณมองแค่มุมแคบๆอ่ะมองแต่ว่าคนนั้นประจบคนนี้คนนี้ประจบคนนั้นแต่คุณไม่มองหรอกว่าสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยเขาเหนื่อยเขาทุกข์เขาต่อสู้อะไรมาขนาดไหนแล้วมันสมควรไหมที่เขาจะได้สิ่งที่ดีๆกว่าคนอื่นมันสมควรไหมที่เขาจะได้สิ่งที่ดีๆกว่าคนอื่นคุณมองแคบไงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่มันแสดงออกมามันคือมุมมองที่แคบๆของคนมันเป็นมุมมองที่แคบๆของคนที่ไม่เข้าใจว่าทำไมเนี่ยต้องทำแบบนี้เป็นแบบนี้ค่ะญาติธรรมเป็นมุมแคบๆอ่ะทำไมล่ะไอ้พวกเนี้ยที่พูดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันคือกิเลสในชีวิตประจำวันซึ่งเราอ่ะประมาทดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอันนี้คือปัจฉิมโอวาทส่วนปฐมโอวาทหรือที่พระองค์ตัดเอาไว้ตอนแรกอุทานแรกนี่เนี่ยนายช่างปลูกเรือนนะบุกเรือนเจ้าปลูกเรือนให้เราไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าโครงเรือนของเจ้าเราก็หักเสียแล้วคืออะไรคือตัวตัณหาคือตัวตัณหานะคะเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทในพุทธศาสนาของเราก็คือสูงสุดก็คือการเข้าไปเห็นตัวตัณหาความเป็นตัวตนของเราความที่เราเห็นผิดในตัวตนของเราเนี่ยอันนี้แหละค่ะคือความเห็นผิดแต่ทีนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้มีใครลองคิดดูสิคะว่าพุทธเจ้าเนี่ยสะสมบารมีมาถึง4อสงไขยกับอีกแสนกับ4อสงไขยกับอีกแสนกับพระพุทธเจ้าสะสมบารมีมาแต่เพิ่งจะมาเห็นตัณหานี่แน่นายช่างปลูกเรือนของเจ้าเราก็หักเสร็จแล้วเนี่ยตอนบรรลุธรรมอะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยในช่วงที่เป็นพระโพธิสัตว์จะไม่เคยเห็นตัณหาเลยเห็นค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ตัณหาไอ้ตัวที่มันทำให้เราเนี่ยเข้าไปเห็นความเป็นอนัตตาอัตตาไอ้ตัณหาตัวที่พุทธเจ้าตัดถึงเนี่ยมันคือตัวที่ทำให้คนเนี่ยเข้าไปเห็นผิดของความเป็นอัตตาเมื่อไอ้เจ้าตัณหาที่มันยึดมั่นถือมั่นเนี่ยแล้วทำให้เห็นความเป็นอัตตาเนี่ยมันดับลงไปเนี่ยปัญญาที่เห็นความเป็นอนัตตาบนโลกใบนี้จึงเกิดขึ้นนั่นคือการตรัสรู้เราก็สามารถที่จะรู้ได้ค่ะแต่เราเข้าถึงหรือเปล่าเราต้องทำให้มันถึงเหมือนกันอาจารย์ธรรมวลีก็เหมือนกันฟังสิ่งที่พุทธเจ้าแสดงเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติค่ะเป็นเรื่องของการปฏิบัติแต่เราเองเนี่ยเมื่อฟังแล้วเนี่ยก็กลายเป็นปริยัติทันทีนะเพราะอะไรเพราะว่าเรายังทำไม่ได้จนกว่าเราจะเอาสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยมาปฏิบัติตามถึงจะกลายเป็นปฏิบัติเพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมะเยอะๆเนี่ยเป็นคนที่ได้บุญจิตเนี่ยก็ระลึกถึงในคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ได้หมายถึงว่าคุณปฏิบัติอย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อไม่กี่วันพี่เนนมาขอโทรศัพท์มือถือโทรหาผู้ปกครองก็บอกไว้ว่าเนนก็บอกไว้ว่าเนนถ้าเกิดเนนจะโทรเนี่ยได้แต่ว่าครูขออนุญาตให้เนนนะทำฟรีคุยกันเพื่อป้องกันเนนพูดหรือขอของที่มันไม่มีประโยชน์แล้วก็ดูผู้ปกครองจะอนุญาตหรือเปล่าคือเรื่องธรรมดาคุยไปเลยค่ะหน้าอะไรก็ได้แต่ว่าเรามีของบางอย่างบางทีเนนซื้อของซื้ออะไรเนี่ยมียุคหนึ่งหูสั่งซื้อมีดซื้ออะไรก็เต็มไปหมดเลยค่ะมีเงินในบัญชีแล้วก็ซื้อของซื้อโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ย
ซื้อของที่ไม่จำเป็นนะคะแล้วก็ไม่อยากให้รบกวนผู้ปกครองด้วยคืออยากจะได้อะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนนะคะก็ไม่อยากให้ผู้ปกครองก็ปรากฏว่าลูกชายลูกเนรก็บอกกับพ่อว่าเป็นโทรศัพท์ของครูครูเป็นใครพ่อก็ถามครูเป็นใครครูเป็นครูสอนในวัดนี่แหละสอนกรรมฐานครั้งแรกเนนบอกแบบนั้นพ่อก็เลยบอกว่าอะไรกันวัดนี้ให้ผู้หญิงมาสอนเหรอพ่อเราก็ได้ยินอยู่ตัวยามเดินห่างๆให้เนนเขาเป็นส่วนตัวค่ะแต่เขาก็พูดดังอะเนาะพ่อก็โทรศัพท์เราดังก็พูดเนนก็เลยน่าจะกลัวเพราะเราได้ยินอยู่ด้วยฮะก็เลยพยายามที่บอกเปล่าหรอกก็สอนนักธรรมด้วยอะไรอ๋อแล้วไปแล้วก็เนนก็คุยให้ฟังว่าเราไปเข้ากรรมฐานปฏิบัติธรรมอะไรอยู่ก็คุยพ่อก็ถือโอกาสเทศเลยค่ะเทศสอนลูกปฏิบัติธรรมมันจะไปยากอะไรมันก็แค่เอาสติเอาสมาธิเอาไว้อย่าให้ใจมันวอกแวกคิดอะไรพ่อเทศสอนสมาธิลูกเราก็ฟังเออเขาก็คิดดีนะแต่สิ่งที่เขารู้เนี่ยกับสิ่งที่ลูกทำเนี่ยไปประมาณเนี่ยสิ่งที่เขารู้เนี่ยกับที่ลูกทำเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยพ่อกำลังพูดถึงเรื่องของสมาธิส่วนลูกเนี่ยกำลังทำวิปัสสนากรรมฐานมันไม่สามารถที่จะต่อยอดกันได้แต่เพราะความเห็นผิดเนี่ยก็ทำให้เราล่วงเกินคนอื่นเรายังไม่เห็นเลยเห็นไหมคะเรายังไม่เห็นเลยว่าคนที่เราพูดถึงคือใครไอ้ตัวทิฏฐิมานะไอ้ตัวกิเลสต่างๆเนี่ยมันก็มาพล่างพลูแล้วไม่เห็นกิเลสตัวเองการดูถูกเหยียดหยามกันไม่ยอมรับอะไรพวกเนี้ยคือคนต่างเกิดมาบนโลกใบนี้ค่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องดูถูกใครสักคนนึงเลยเพราะเดี๋ยวต่างก็ต่างตายสิ่งที่เราจะต้องทำให้ดีที่สุดคือรักษาใจของเราให้เป็นกุศลค่ะอย่าไปมัวเสียเวลาแข่งขันชิงดีชิงเด่นเอาชนะนี่ถือว่าคนคนนั้นน่ะคือผู้ประมาทในความหมายของพระพุทธเจ้าเวลาหมดค่ะขอบคุณมากค่ะคุณดาเลศเวลาหมดจริงๆละวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยแล้วก็เป็นวันอัฐมีบูชาด้วยถ้ามีโอกาสมีเวลาเข้าวัดปฏิบัติธรรมเข้าวัดฟังธรรมทำอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นบุญเพื่อเป็นพุทธบูชานะคะในวันนี้ค่ะก็เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์สรายุทธ์ศิริสาโลสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดสถานีวิทยุวัดธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ